Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to English lesson by Teacher Amino. Okay, today we are continue the unit five. Okay, open your book page fifty seven. Fifty seven. สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เรามาต่อกันที่บทที่ห้านะคะบทที่ห้าให้นกักเรียนเปิดหนังสือหน้าห้าสิบเจ็ด โอเคกรมารนะคะการใช้ how much how much แปลว่าเท่าไหร่ใช้เพื่อถามราคาสิ่งของตามด้วย is หรือว่า are นะคะ่ h how much is how much are เราจะใช้คำว่า is หรือ are ก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามมาว่าเป็นคำนามนั้นเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์อะเกณฑเข้าใจคำว่าคำนามเอกพจน์กับพหูพจน์ไหมคะ เอกพจน์ก็คือคำนาม <c oughs> ที่มีหนึ่งชิ้นมีดินสอหนึ่งอันมีปากกาหนึ่งด้ามมีไม้บรรทไมทัดหนึ่งอันอันนี้เป็นเอกพจน์ถ้ามีสมุดหลายเล่มมีปากกาหลายด้ามมีมากกว่าสองขึ้นไปอันนี้พาหูพจน์นะคะมาดูตัวอย่างเช่น How much is this pen? อันนี้เราใช้คำว่า is นะคะเพราะว่า this pen ที่เดิกชอขีดเส้นใต้นะคะคำว่า this pen pen มีหนึ่งด้ามดังนั้นเราใช้คำว่า is How much is this pen? อ่าเขาถามว่าินปากการี้้ราคาเท่าไหร่ How much is this pen เราจะตอบว่า It is อ่า It is 10บาท it is 10บาทนะคะคำตอบก็คือ it is ถ้ามีจำนวนหนึ่งคำตอบก็ขึ้นต้นด้วย it is 10บาทนะคะโอเค next ตัวอย่างต่อไป how much อันนี้ใช้คำว่า r นะคะเนื่องจากนักเรียนดูเนื่องจาก t h i s p e n พ e n นคำว่า t h i s คคำว่า t h i s t he s e หมายถึงเหล่านี้เหล่านี้ ของเหล่านี้หมายถึงของเหล่านี้มีมากกว่าสอง How much are these pens? คำว่า pen ก็ต้องเติม s อ,อประโยคนี้แปลว่ามีปากกาหลายด้ามดังนั้นเราใช้คำว่า a r นะคะคำตอบก็คือ They are 20 e t baht They are 20 e baht เนื่องจากมีปากกาหลายด้ามดังนั้นคำตอบก็ขึ้นต้นด้วย They are ของเหล่านี้ปากกาเหล่านี้ย0บาท they are 20บาทโอเคนะคะ <c oughs> ะมาดูตัวอย่างสิ how much are these pencils how much are these pencils อะเขาใช้คำว่าอานะคะเนื่องจาก pencils มีหลายอันมีสองด้ามขึ้นไปเขาถือสองด้ามา how much are these pencils คนขายก็ตอบว่า they are f o u r t บาท they are fourteen บอ่ามาสอนแล้วนักเรียนในส่วนนี้เสริมหนึงนะคะหลักการใช้ this that these those อ่าคำว่า this แปลว,ว่านี่นี่ที่เป็นอันเดียวนะคะคำว่า that แปลว,ว่านั่นสิ่งของที่อยู่ไกลจากตัวเราที่เเคยสอนแล้วนักเรียนตอนเทอมหนึ่งนะ โอเคคำที่สาม these t h e s e these หมายถึงเหล่านี้โอเค those those t-h-o-s-e, แปลว่าเหล่านั้นอ่านว่า those นะคะ this that these those หลักจำง่ายๆต่อไปนี้นะคะนะักเรียนดูที่คำว่า this กับ that เป็นอักขระอันเดียว มีหนึ่งเดียวนะคะกล่าวถึงสิ่งของที่มีหนึ่งเดียว this, this ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ that ใช้กับสิ่งของที่อยู่ไกลคำว่า t h i s กับ those เป็นพหูพจน์มีหลายอัน t h i s, <This> <S สิ่งของหลายอันเหล่านี้ที่อยู่ใกล้เรา that เหล่านั้นที่อยู่ไกลจากตัวเรานะคะโอเคนักเรียนดูข้อ K นะคะ read and write Read and write อ่ะตัวอย่างข้อที่1นสินักเรียนดูตัวอย่างข้อที่1 How much อ่าวงเล็บ is a this ruler อ่ะใช้คำว่า this this แปลว่ามี1 this แปลว่ามี1ใช้ is อ่าเราก็ต้องเติม is คำตอบก็คือ it is ten บาท it is ten บาทอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สองสิ How much? How much? ใช้คำว่าอะไรเออ that cup เราก็ต้อง that หมายถึงหนึ่งแต่ว่าอยู่ใกลครับถ้วย How much is that cup ถ้วยนั้น่ะถ้วยนั้นกี่บาทหมายถึงถ้วยนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เราโดยยาวไปดูกี่ต่ออยู่ไกลอ่ะเราก็ใช้ is เหมือนกันเพราะว่า that มีหนึ่งคำตอบก็คือ it is t h i r t บาท นะคะต่อไปข้อที่3 how much จุดๆุจุด,จด these p e n s these p e n s ใช้คำว่า these แล้วก็ p e n s เติม s ดังนั้น p e n s มีหลายอันแน่นอนนะคะแล้วก็คำว่า these เหล่านี้ปากกาเหล่านี้ราคาเท่าไหร่ how much are these p e n s คำตอบก็คือ they are 16บาท อ่าเนื่องจากมีปากกาลายด้ามเราก็เลยใช้ there are s i x t บาทอ่านะคะโอเคข้อที่สี่ how much จุดจุดจุด those scissors how much those scissors how much คือถามราคาว่าเท่าไหร่นะคะ those แปลว่านั้นเหล่านั้นที่อยู่ไกลนะคะใช้กับสิ่งของที่เป็นคำนามที่เป็นเอกพหูพจน แปลว่ามีหลายอันดังนั้น scissors ใช้คำว่า a r e how much are those scissors คำตอบก็คือ they are t w e l v บาท they are t w e l v บาทนะคะต่อไปข้อที่5 how much จุดจุดชุด those books those books นักเรียนสังเกตตรงที่ books มี s เราก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่า สมุดมีหลายเล่มแน่นอนโดยคำว่า t h o s e เหมือนกันนะคะเป็นคำพหูพจน์นะคะประโยคนี้ก็เลยใช้คำว่า h o w much are those books คำตอบก็คือ they are 20บาทอ่ะมาราคา20บาทข้อที่6 how much จุดจุดจุด this glue this ใช้กับ เอกพจน์สิ่งของที่มีหนึ่ง glue แปลว,ว่ากาวราคากาวนี้กี่บาท How much is this glue คำตอบก็คือ it is eleven it is eleven okay. อันนี้ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะให้เขียนเลยนะคะโอเคค่ะต่อไป เกนเปิดหน้า58อีกหน้าหนึ่งนะคะ Write question for each answer as in the example ให้นักเกนเขียนคำตอบลงในช่องว่างดังตัวอย่างที่ให้มาในข้อที่หนึ่งนะคะอะนักเรียนดูข้อ How much is that kite? How much is that kite? อะว่าวนั้นนักเกนสังเกตจากมือของเรานะคะว่า ระยะทางอยู่ไกลนะคะแปลว่าอยู่ไกลดังนั้นว้าวมีหนึ่งในการถามราคาก็เลยใช้ how much อยู่แล้วในการถามราคา is กับ are ว้าวมีหนึ่งเราก็เลยใช้คำว่า is อ่อยู่ไกลเราก็เลยใช้คำว่า that แล้วก็ kite how much is that kite ว้าวนั้นราคากี่บาทเขาตอบว่า is it is 20บาท It is 20บาทอ่านะคะโอเคมาดูข้อต่อไปอ่ะนักเรียนดูที่มือ สิ่งของเหล่านี้แปลว่าอยู่ใกล้ตัวเราโดยดกะอยู่ใกล้ตัวเรานะคะ,ะเราจะใช้ประโยคค้านถามราคาก็คือ how much อยู่แล้วกระเป๋ามีหนึ่งเราก็ใช้คำว่า is how much is อยู่ใกล้ก็คือ this how much is this bag bag แปลว่ากระเป๋านะคะ how much is this bag it is 18 b a h it is 18บาทอ่าราคา18บาทนะคะอ่ะมาดูต่อไปอ่ะอยู่ใกล้เหมือนกันถ้าให้นักเรียนทำเองนี่ได้ไหมเอ่ย อ่าทิชทำกับวิดีโอทิเชเลยนะอนกักเรียนสังเกตดูก่อนการถามราคาก็ขึ้นต้น how much ขึ้นต้น how much เราก็เขียน how much ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วมีกล่องหนึงก็ is อยู่ใกล้ก็ this กล่องภาษาอังกฤษคือ box how much is this box how much is this box กล่องนี้ราคาเท่าไรคะ it is 25บาทราคา25บาบาทจ้าอ่ะโอเคตัวอย่าง เกียนดูยางลบ erasers erasers คือยางลบนะคะอ่ะกเกียนดูสิยางลบมี2แท่งในการถามราคาก็ขึ้นต้นด้วย how much โดย2อย่างขึ้นอ,อ,อันขึ้นไปก็ ah สิ่งของอยู่ไกลก็ those eraser how much are those erasers นะคะเติม s ด้วยใน erasers นะคะเนื่องจากมี2ชิ้นขึ้นไป เขาถามว่ายางลบเหล่านั้นยางลบเหล่านั้นอะแปลว,ว่าสิ่งของที่อยู่ไกลจากตัวเราราคาเท่าไหร่ They are t h i r t e e บบาท They are ทอิบาทราคา30บาทนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ที่เชื่อไม่มีงานไม่มีการบ้านอะไรให้นักเรียนทำแค่ให้นักเรียนเรียนรู้จักวิดีโอนี้แล้วก็เขียนลงในหนังสือของเราเลยนะคะในหน้า57กับหน้า58นะคะไม่ต้องถ่ายส่งให้ครูนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัสสลามาุอะลัยกุมะเรอะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ